ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐยืนยันว่าไม่ได้ส่งรายชื่อ3คนที่เป็นข่าวมาเป็นรัฐมนตรีและที่มีชื่อนายอัครพรหมเผ่าน้องชายอาจจะมีมือที่มองไม่เห็นส่งไปส่วนนางสาวนฤมลกิญโญสินวัฒน์ได้ส่งชื่อตนเองในนามพรรคกล้าทำเช่นเดียวกับนายอิทธิศิริลัทธยากรแต่ตัวเองยังเป็นรัฐบาลแม้ไม่มีตำแหน่งในรัฐบาลแต่ก็จะกลับไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติในสภาในการสนับสนุนรัฐบาลและไม่เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐตนทำหน้าที่ส.ส.พะเยาเขต1และไม่บอกเกี่ยวกับการเคลียร์กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคแล้วหรือไม่บอกเพียงไม่ทะเลาะกับใคร